เราพบกันในช่วงที่2นะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปผ่อนคลายกับกิจกรรมสบายๆในช่วง Smart Trip ครับช่วง Smart Trip สนับสนุนโดยไฮโดรซินน้ำมันเครื่องสังเคราะห์มาตรฐานโลก VVP 4x4 Centerกลับมาพบกันอีกครั้งครับในช่วงของ Smart Trip ผมคิมเดอะพาวเวอร์และจอยทัศยาค่ะเหมือนเดิมครับอีกหนึ่งครั้งในช่วง Smart Trip นะวันนี้เรามาที่ไหนจ๊ะสเต็กลาวค่ะที่อุดมสุขค่ะบอกไปเนี่ยใครก็รู้จักสเต็กลาวอยู่ที่อุดมสุขซอย16ครับนะเพราะฉะนั้นครับอย่ารีรอครับเรามาขอของกินกันใช่ค่ะรู้หิวมากตอนนี้บอกเลยผมรู้ว่าน้องอยู่ผมจะเข้าไปขอของที่กินแล้วครับโอเคมั้ยครับตามเข้ามาครับตามเข้ามาเลยค่ะดูก่อนใช่เวลาไหมเนี่ย11โมงถึง22นาฬิกาโอเคเวลาได้ถูกต้องค่ะโอเคครับสวัสดีสวัสดีค่ะครับอ๋อค่ะสวัสดีได้ยินว่าเจ้าของร้านสเต็กลาวสาขาอุดมสุขบายคุณแดงครับเป็นคนที่ใจดีมากๆทีนี้เราอยากจะมาหาเจ้าของร้านคนเป็นชื่อคุณตู่ค่ะอยู่นี่แล้วค่ะเจอแล้วเฮ้ยไอ้นี่โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือเราอยากจะขออาหารรับประทานครับนี่เดินมาจากปากซอยเลยหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวเชิญนั่งก่อนเลยค่ะเชิญค่ะรอดแล้วกว่าว่าที่เนี่ยมีความเป็นมาเป็นไปยังไงบ้างคะมีสตอรี่ประมาณไหนอะไรเงี้ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะค่ะก็จริงๆอันนี้เป็นธุรกิจของทางบ้านของแฟนนะคะอันนี้เป็นคุณแม่แฟนเขาทำมานานแล้วค่ะคือคุณแม่เนี่ยเขาได้มีโอกาสที่ไปร่วมกับธุรกิจร้านอาหารก็คือร้านสเต็กลาวร้านแรกเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคนะมันแบบมันใช่อ่ะอยากจะมาทำธุรกิจอาหารอย่างเต็มตัวก็เลยมูฟมาเพื่อที่ว่าจะขยายสาขาแล้วก็เปิดเป็นของตัวเองแบบเข้ามาจัดการธุรกิจด้านนี้เต็มตัวเลยใช่ค่ะก็เลยมาได้ที่อยู่ตรงที่เปียลงสปอร์ตคลับซึ่งว่าใกล้ๆบ้านค่ะตรงนั้นก็คือทำมา12ปีแล้ว12ปีใช่ค่ะนานนะเนี่ย12ปีค่ะก่อนที่จะมูฟมาตรงนี้นะครับมีลูกก็เข้าโรงเรียนแล้วนะครับด้านนี้เท่ากับลูกวัยรุ่นของท่านเลยนะครับนี้มูฟมาตรงนี้เนี่ยมูฟมานานยังฮะก็เกือบ2ปีแล้วค่ะเพราะว่าตรงนั้นก็ติดแนวรถไฟฟ้าเนาะด้วยพื้นที่ก็ต้องมีที่พัฒนาขึ้นไปเขาก็จะมีขยับขยายเป็นคอนโดอะไรไปค่ะไม่แล้วก็ใช่ค่ะเราเองก็ต้องใช่ก็ต้องมูฟออกมาไม่บ่นเลยค่ะไม่บ่นเลยใช่มั้ยฮะอ๋อเราเป็นลูกเต็มใจใช่ค่ะก็ได้ก็ได้เราเป็นลูกค้าลูกบ้านที่ดีค่ะเราก็หาเอาเกาะแนวที่ว่าลูกค้าเก่าเนี่ยไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่ค่ะก็เลยขยับมาประมาณ2ซอยเนาะ2ซอยค่ะใช่ก็จาก101ครับ1มาอยู่คุณคุณมี103ค่ะอุดมสุขครับก็ไม่ไกลเท่าไหร่ตอนนี้ปัจจุบันตอนนี้มีกี่สาขานะฮะก็ถ้าเป็นชื่อสเต็กลาวเลยเนี่ยตอนนี้ก็จะมีอยู่ที่นี่ครับผมค่ะแล้วก็ถ้าเป็นของครอบครัวนะคะก็จะมีเหลืออยู่ที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะด้วยนะครับจริงๆครอบครัวก็ทำธุรกิจอาหารแต่ว่ามันก็จะเป็นชื่อหลากหลายกันไปค่ะโอเคต้องถามไปหนึ่งครับว่าวันนี้ผมเห็นอาหารนี้เนี่ย
มีเมนูไหนแนะนำมั่งขอเด็ดๆขึ้นหน้าขึ้นตาค่ะก็จะเป็นของทางร้านที่ว่าขายดีจริงๆเลยเนี่ยก็จะเป็นซี่โครงหมูย่างน้ำซุปหมูย่างนะครับซี่โครงหมูย่างน่าทานน่ากินมากน่ากินไหมคะชิมได้ไหมคะอ๋อเชิญเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้แล้วพิธีกรรอมันนะครับอ่ะไปเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับก็คืออ่ะจัดการให้หมูนะครับค่ะอันนี้เราก็จะใช้ซี่โครงหมูส่วนที่เป็นกระดูกอ่อนของทาง CP อ่ะค่ะขอบคุณค่ะอ่ะโอเคขออนุญาตคำนะคำตายนึงนะฮะโอเคนะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นซี่โครงหมูย่างน้ำผึ้งอะค่ะซึ่งว่าโครงหมูย่างน้ำผึ้งค่ะเจ้าขายดีนี่คือหมายความว่าต่อวันเนี่ยแบบขายได้ประมาณกี่ที่คะก็บางทีก็ขึ้นหลักร้อยก็มีนะคะหลักร้อยเลยเหรอคะค่ะก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่กลุ่มลูกค้าว่าวันนี้เขาจะชอบทานอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าบางทีก็วันนี้ทานของย่างไปแล้ววันนี้มาทานส้มตำดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยไปแหล่งต่อไปค่ะอยากจะแนะนำมาไหนดีครับค่ะก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นน้ำพริกไข่ปูเนี่ยค่ะโอ้โหแต่ละอย่างเจ้าช่วยอันนี้ก็เป็นไข่ปูเน้นๆเลยค่ะเน้นๆเลยใช่ไหมฮะค่ะใช่ค่ะแน่นอนครับส่วนผสมอื่นจะน้อยมากก็จะเป็นค่ะน้ำพริกไข่ปูก็จะโขกกับพริกสดอะค่ะแล้วก็พวกเครื่องเทศของไทยต่างๆค่ะก็ทานคู่กับอยู่ตรงนี้นะว่ากินมาถึงนี่เลยนะคะไข่ปูนะคะมั่นใจว่าใครดูอยู่นี่คือแบบว่าน้ำลายสอเลยดูผมก็รู้ฮะจ้องค่ะโอเคงั้นผมขออนุญาตนะฮะขออนุญาตชิมนิดนึงฮะชิมนิดนึงไข่ปูล้วนๆนะจ๊ะตักพริกเลยค่ะขอบคุณมากค่ะที่หวังดีนะคะโอเคนะคะเราก็จะชิมนิดนึงนะฮะนี่นะฮะมันไข่ปูมากใช่ก็จะแซ่บนิดนึงใครที่ชอบไข่ปูนะแล้วกินไปโอ้โหสุดยอดจริงๆฮะมันรู้เลยฮะว่าสีหน้าค่ะใช่มันจะเปรี้ยวตุ้มเป็นถึงใจอ่ะดูน้ำตาไหลเลยนะฮะจริงๆกัดโดนพริกนะคะนะฮะเยี่ยมครับต่อไปครับค่ะเมนูต่อไปนะคะก็จะเป็นลาบหมูทอดเนี่ยค่ะลาบหมูทอดค่ะอันนี้ก็จะใช้หมูบดคุโรบุตะของ CP เหมือนกันเพราะว่าหลังๆเนี่ยก็ใช่ค่ะหลังๆเนี่ยคุโรบุตะเนี่ยก็กำลังอินเข้ามาและในวงการอาหารไม่เว้นแม้กระทั่งอาหารไทยเราก็ต้องนิดนึงค่ะจะเป็นหมูบด ธรรมดาเนี่ยใช่ค่ะเราก็ปรับมาเป็นตัวไอ้คุโรบุตะบดเพราะว่าด้วยตัวเนื้อเท็กเซอร์ของเขาเนี่ยเขาก็จะดูนิ่มกว่าแล้วก็มีรสชาติกว่านิดนึงค่ะนี่ต่อไปตาหนูละได้เลยค่ะอันนี้จะไม่รีรอในการร้องขอนะครับนะฮะกินทีละน้อยนะครับเพื่อความดูดีนะครับค่ะนะฮะไม่ได้หิวเลยนะคะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าสูตรที่ทำมาเนี่ยก็จะลดกลางๆแต่ว่าไม่มีความเผ็ดลูกค้าก็จะสามารถรีเควสได้ว่าไม่พริกเลยหรือว่าเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดน้อยเขาก็จะออกแนวว่าเหมือนลาบสดแต่ว่าไปอะแดปต์เป็นว่าพอทอดแล้วเนี่ยก็จะมีความกรอบความหอมขึ้นมารสชาติดีจริงค่ะบอกเลยนะฮะทุกอย่างเลยนะฮะต่อไปก็ไม่ทิ้งปูดีกว่าค่ะหอมหมกเนื้อปูเนี่ยค่ะหอมหมกเนื้อปูค่ะครับผมอันนี้ก็อันนี้ก็จะคัดเป็นแบบเนื้อปูก้อนคัดไซส์พิเศษอะค่ะโอ้โหค่ะก็เวลาเราทำทีเนี่ยหอมหมกเนี่ยตักเองนะคะตักมือตักมือแต่ก็นั่งช่วยคุณแม่ตักอยู่ตลอดเวลาทำทีนี่ก็คือทิ้งอย่างอื่นไปเลยเฮ้ยจริงเหรอครับใช่ค่ะ
มไม่เคยเข้าใจว่ามันต้องตัดอ่ะมันกระบวนการมันสั้นๆครับคืออันดับแรกเนี่ยก็ต้องผสมตัวเนื้อก่อนค่ะผสมตัวเนื้อก่อนแล้วก็แบบให้ได้ที่ถึงคุณค่าเสร็จแล้วทีเนี้ยก็คือข้างล่างเนี่ยเขาก็จะมีว่าเป็นรองอะไรส่วนตัวเนี้ยเราจะเป็นรองผักกะหล่ำซึ่งว่าเป็นผัดของตัวพริกแกงเหมือนกันค่ะแล้วก็อันนี้คือหยอดมือทุกกระทงที่ลูกค้าทานคือผ่านมือทุกกระทงค่อยทำทีละกระทงแบบนี้เลยใช่ค่ะแล้วก็ไปจัดเรียงเป็นแบบว่าผัดความร้อนที่พาเจอไรรอบนึงโอ้ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ที่บ้านก็จะมีเครื่องสตรีมแบบว่าอร่อยแล้วก็ปลอดไม่ใช่ลังถึงนะคะออกแนวเครื่องสตรีมไฟฟ้าเลยค่ะดูดเดือดมากนึ่งดีควันแบบขมวดชงเฉยด้วยอร่อยด้วยถูกหลักมาตรฐานอุ่นใจเพราะว่าเราก็เข้าใจว่าเป็นเนื้อปลาเนื้อปูเนี่ยคือว่าถ้าวิธีการเก็บรักษาไม่ดีเนี่ยอันตรายนิดนึงค่ะเราขอแบบเซฟก่อนหนึ่งรอบมันจะไม่ครบขั้นตอนค่ะนะครับเพราะว่าขออนุญาตหยิบไปนะฮะหนึ่งคำน่าจะไม่พอนะคะโอเคนะฮะผมขออนุญาตชิมนะอันนี้นะถ้าบีดูด้านไหนก็จะเจอบีดูด้านไหนนะครับเนื้อสองค่ะใช่เนื้อปูเน้นๆเห็นไหมเนื้อปูเน้นๆเลยนะฮะเนื้อปูเน้นๆเลยนะตรงนี้ต้องบอกก่อนเดี๋ยวผมตักให้ดูนี่ขาวโชว์กันเลยนี่เนื้อปูเน้นๆขออนุญาตมันจะต้องมาเนี่ยเนื้อปูขาวนะฮะนะฮะแล้วก็อย่างนี้ครับกินเข้าไปแล้วนะคะอร่อยเลยฉาบอ่ะฉาบมึงอร่อยมากครับจริงครับคือต้องบอกว่าถ้าสั่งมาเนี่ยต้องมีเบิ้ลนะเนี่ยอย่างละอย่างนะครับ2 ชุด 2 ชุดอย่างนี้เลยนะเวลาสั่งนะครับใช่หรือเปล่าคะช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะใช่ค่ะอันนี้คือต้มแซ่บกระดูกหมูอ่อนนะคะว่าแล้วเชียวใช่ค่ะทางร้านจะพิเศษนิดนึงสังเกตจากสีน้ำได้ค่ะเดี๋ยวคุณคิมลองกลับดูเอามาดูกันใกล้ๆเลยผมจะรับหน้าที่หนักนี้ได้เลยค่ะจริงๆน้ำต้มแซ่บที่อื่นเนี่ยเขาก็จะใช้น้ำใสแล้วก็อาจจะปรุงจนกว่ามันจะเป็นรสชาติของต้มแซ่บแต่ว่าทางร้านเนี่ยเครื่องเทศมีอะไรเราเลยปั่นเข้าไปจมจนจมจนจมจนใช่ค่ะก็คือเป็นออกแนวแบบใช่ค่ะมันเป็นน้ำข้นมันก็จะเป็นสูตรของทางร้านใช่ค่ะดูหน้าตาน้ำซุปเขาก็จะเหมือนว่าไม่ใช่ใสแล้วว่าไม่ใช่จัดมาจากแค่น้ำปลามะนาวหรือว่าอะไรต่างๆมันก็จะเข้าเครื่องมาใช่มันจะมีเนื้อแบบมันเป็นข้นๆนิดนึงที่เป็นเทรนด์อยู่ตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นบิงซูอะค่ะบิงซูใช่ค่ะบิงซูไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นบิงซูมะม่วงก็คือบิงซูเนี่ยตอนนี้กำลังอินเทรนด์เลยหลายร้านเนี่ยกำลังมีขายก็คือเป็นน้ำแข็งใสเกาหลีมันจะออกแนวมาเป็นแบบปุยหิมะค่ะแค่ขออนุญาตถามนะคะคือเราเห็นหน้าตาแบบนี้ก็จะเหมือนกับทุกที่ทั่วไปใช่ไหมคะแล้วทางของร้านเราเนี่ยค่ะมีอะไรที่เป็นจุดเด่นบ้างนะคะที่บอกว่าไม่เหมือนกับคนอื่นซ้ำลองได้เลยตัวซอสเลยดีกว่าค่ะตัวซอสเนี่ยคือตู่เนี่ยเป็นคนทำเองจริงๆใช่ค่ะเพราะว่าทำเองเยอะนะใช่เพราะว่าจริงๆเนี่ยหลายๆร้านที่นำเข้ามาขายเนี่ยก็จะดูสูตรต่อๆกันมาของสำเร็จที่มีไว้ซัพพอร์ตร้านค้าเนี่ยก็มีเยอะค่ะว่าเราไม่ค่อยนิยมของสำเร็จรูปเท่าไหร่ว่าแต่ว่ารสนี้มันเป็นรสมะม่วงใช่ไหมฮะใช่ค่ะด้านในก็จะมีท็อปปิ้งอีกนะคะบรรยากาศในเมืองไทยจะมีเป็นมูสป๊อปที่ว่ากัดแล้วมีน้ำมะม่วงแตกออกมาแล้วก็ด้านในก็จะใส่วุ้นมะพร้าวแล้วก็ใส่ช้อนเลยไหมคะมีเต้าหู้ด้วยใช่ค่ะสั่นแล้วครับค่ะแล้วจะกินยังไงฮะอันนี้ก็ชิมเปล่าๆก่อนก็ได้ค่ะอ่ะชิมเปล่าๆก่อนค่ะมาเยอะเปล่าแต่อาวุธกับคุณครับชิมแบบว่ายังไม่มีน้ำซอสชิมเปล่าๆก่อนนะคะชิมตัวน้ำแข็งตัวชิมโอเคโอเคจอยเน้นจริงจังค่ะค่ะนะจริงจังทุกเรื่องนะคะอุ๊ย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 ขออนุญาตอันน่ะอันนี้หอมก็จะเป็นตัวน้ำแข็งรสนมด้านในก็มีท็อปปิ้งต้องอาศัยแบบวิทยายุทธคุยลงไปนิดนึงเจอแล้วผมเจอแล้วนี่ไงอยู่ที่ปากเนี่ยเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเรียกว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันซึ้งอ่ะคือมันอร่อยทุกเรื่องเลยอ่ะ
ตั้งแต่เรื่องนี้เรื่องนี้มาเรื่องนี้โอ้เราจะไม่ยอมวางช้อนนะคะนะครับทีนี้เราจะต้องใส่ซอสใช่ไหมจ๊ะค่ะคือความแตกต่าง differentiate ของเราใส่ยังไงก็ได้เชิญค่ะยังไงก็ได้ใช่ไหมตรงไหนก็ได้ผมจะกลัวเป็นคนที่กินก็ใส่ช้อนแล้วก็ตักกินอย่าเลยค่ะใส่ปากข้างบนก็จะเป็นไอศกรีมรสกะทิอะค่ะเพราะว่ามะม่วงก็นี่คือการแบบว่าใช่เราจะหาอะไรที่มันไปด้วยกันได้ประมาณนี้ก่อนประมาณแค่นี้ก่อนโอเคปาดนะฮะปาดนะครับขอชิมแบบไม่รอรีนะคะโอเคหนูพี่หนูเปิดเลยจ้ะเปิดงานตาลิปปี้เลยจ้ะคือไม่ใช่เปรี้ยวนะเผื่อว่าอมเปรี้ยวอมหวานรสชาติดีมากขออนุญาตขออนุญาตเราไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกมาพูดอะไรไม่รู้เรื่องเราต้องลองเองเราจะไม่น้อยหน้ากันนะคะของหวานนี้พี่กรจะไม่น้อยหน้ากันค่ะโอ้อร่อยมากครับช่วงนี้เป็นหน้ามะม่วงด้วยอะค่ะครับผมถ้าเป็นตัวบิงซูผลไม้เดี๋ยวเราก็จะดูปรับเปลี่ยนตามฤดูกาลถ้าดีจริงๆนะคะพูดไปเรื่อยครับพูดไปเรื่อยครับพี่หาอะไรอย่างนี้สมมติถ้าแบบว่าคนที่นั่งดูเราทานอยู่ตอนนี้อยากจะกินบ้างอดใจไม่ไหวแล้วเห็นพิธีกรสองคนนี้กินกันแบบไม่วางช้อนแบบนี้จะมาได้ยังไงอะคะก็ร้านสาขาอุดมสุขนี่นะคะก็จะตั้งอยู่เอาเป็นว่าใกล้ฝั่ง BTS ดีกว่าค่ะถ้ามาจากทางสุขุมวิทนะคะเลี้ยวเข้ามาในซอยสุขุมวิท103ครับค่ะแล้วมองขวามือไว้เลยคือตั้งแต่ปากซอยเนี่ยคือเห็นเลยเป็นตึกเป็นอพาร์ตเมนต์บ้านนะอุดมสุขอะค่ะจะสูงเลยประมาณแค่700เมตรจากปากซอยครับผมก็คือร้านเนี่ยตั้งอยู่ในโครงการบ้านนะอุดมสุขค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับอยู่ทางนี้คุณจะรู้มันอร่อยหรือไม่อร่อยครับคุณจะต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองครับที่สเต็กเล่าอุดมสุขครับผมเข้าไปใน Facebook ได้เลยครับตอนนี้ครับครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับสำหรับอาหารอร่อยๆนะครับคุณตู่นะครับเรามีของติดไม้ติดมือมาฝากนะครับสังเคราะห์ 100% นะคะจากไฮโดรซินค่ะค่ะขอบคุณค่ะนะครับนะฮะแล้วก็นะวันนี้ฮะต้องบอกว่าคนที่ตั้งใจทำเนี่ยฮะอยู่ตรงนี้นะในแต่ละจานในแต่ละอย่างแต่ละเมนูนี่สุดยอดมากนะครับยังไงนะฮะเข้ามาอยู่ร้านทุกวันไหมครับค่ะอยู่ทุกวันค่ะนั่นแหละครับนะฮะสำหรับอาทิตย์หน้านะครับรายการของเราจะไปไหนนะครับจะพาไปทานอะไรนะครับขอคุณติดตามด้วยในช่วงสมาร์ททีมของเรานะคะแน่นอนครับของอร่อยๆมีเยอะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ